รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสได้เวลาอิ่มอร่อยและฟินไปกับเมนูขนมหวานยั่วๆนะครับกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23เป็นประจำทุกวันพฤหัสนะครับเวลา 4:30 นครับซึ่งร้านที่เราพามาในวันนี้นะครับก็คือร้านชวนพิษสมัยนั่นเองครับนอกจากความทันสมัยแล้วนะครับที่นี่ยังมีความวินเทจแล้วก็ความหวานละมุนที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวล่ะครับเอาละครับมาที่ร้านชวนพิษสมัยนะครับที่นี่เขาโด่งดังมากๆนะครับเรื่อง Afternoon Tea นะครับวันนี้นะครับผมมีนี่ชา Wedding Imperial นะครับอันนี้คือความคิดเก๋ของเขานะครับเขาจะมีตัวดอกไม้แห้งนะฮะอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบแห้งอยู่ในถ้วยของเราด้วยนะฮะตอนเทชาร้อนๆนะฮะแล้วก็ดอกกุหลาบของเราพอโดนความร้อนของชาเนี่ยมันก็จะบลูมออกมากลิ่นหอมมากเรียกว่าเพอร์เฟกต์มากๆสำหรับคนที่ชอบรับประทานชานะครับก็บางทีเนี่ยก็อาจจะอยากจะใส่นมนะครับแล้วก็น้ำตาลที่นี่เขาก็มีให้ด้วยก็จะเพิ่มรสชาตินะฮะบางคนอาจจะติดหวานนิดๆพอจิบไปเนี่ยอยากให้มีความหวานปลายลิ้นเขาก็มีน้ำตาลเป็นแบบนี้ให้ก็ใส่เข้าไปตามความชอบเลยหวานมากหวานน้อยก็คนนิดนึงนอกเหนือจากชาดีๆนะครับที่นี่นะครับก็มีขนมหวานอร่อยๆแน่นอนครับเมนูแรกนะฮะขอแนะนำเลยอันนี้ชื่อเมนูว่าพายกรอบครับก็จะเป็นพายอบกรอบนะครับแล้วก็มีคลุกน้ำตาลด้วยและนี่นะครับกิ๊บเก๋จริงๆครับก็คือแยมสตรอเบอรี่นะครับอันนี้เนี่ยทางร้านชวนพิษสมัยเขาเป็นทำเองเลยนะฮะเป็นโฮมเมดนะครับหรือว่าบางคนนะฮะชอบแบบความหอมมันแล้วก็มีเค็มนิดๆก็จะเป็นเนยสดเลือกตามความชอบได้เลยอันนี้คือพายชั้นคุณภาพเยี่ยมมันกรอบมันร่วนข้างในนะครับแล้วข้างบนเนี่ยน้ำตาลยังเป็นเกล็ดๆอยู่เวลาเรากินปุ๊บเนี่ยเข้าไปข้างในจะได้เคี้ยวด้วยแล้วก็อันนี้ฮะชื่นชอบจริงๆครับรสชาติเนี่ยมีความหวานมีความเปรี้ยวนะฮะแล้วก็เค็มนิดๆอันนี้คือสุดยอดแยมสตรอเบอรี่เลยคือจิ้มกินได้เรื่อยๆเมนูต่อมานะครับเป็นเมนูไอศกรีมครับชื่อว่าเมนู Sunshine on my mind นะครับข้างใต้เขาจะเป็นแพนเค้กครับนะครับแล้วก็จะโปะด้วยข้างบนนะฮะไอศกรีมวานิลาลูกใหญ่ๆแล้วก็เครื่องท็อปปิ้งข้างบนเนี่ยเป็นผลไม้แบบไม่อั้นเลยคือแพนเค้กเนี่ยหนาและนุ่มมากๆนะฮะโดดเด่นมากๆคือที่ตัวแพนเค้กลักษณะคือคล้ายๆกับเนื้อเค้กเลยแล้วก็ที่ชอบจริงๆคือเครื่องเขาเยอะคือมีทั้งผลไม้สดผลไม้อบแห้งแล้วก็แบบมีเยลลี่มีอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะถือว่าอร่อยมากครับแล้วก็มีลูกเลื่อนเยอะจริงๆมาที่สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มม็อกเทลสำหรับใครเนี่ยที่ชอบทานเครื่องดื่มเก๋ๆนอกเหนือจากพวกชาเนาะก็มาที่นี่ก็มีเหมือนกันนะฮะอันนี้ชื่อว่า My Sassy Girl นะครับว้าวโอ้สดชื่นมันลงตัวมากๆมันมีความหวานมันมีความหอมนะครับแล้วก็เย็นชื่นใจสุดยอดเมนูเครื่องดื่มม็อกเทลนะฮะสำหรับร้านชวนพิษสมัยครับสำหรับร้านชวนพิษสมัยนะครับปัจจุบันนี้นะครับย้ายมาอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์7แล้วนะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันนะครับว่าจะอร่อยน่ากินกันขนาดไหนครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับขนมปังไส้เผือกมะพร้าวอ่อนเนี่ยทำยากยากนะคุณผู้ชมมันจะต้องใช้ครีมเทียมข้นหวานแล้วก็ขนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนรับรองได้คุณผู้ชมครับขนมปังเผือกนะหอมอร่อยนุ่มละมุนมากเลยวิธีทำไส้เผือกกวน
ใส่เผือกนึ่งสุกบดละเอียดครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและสีผสมอาหารสีม่วงออคิดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมเดือดเคี่ยวต่อประมาณ2นาทีปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มกวนให้เข้ากันปิดไฟพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทวิธีทำสตูเซลเคล้าผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเนยสดชนิดเค็มและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกบดหยาบเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำขนมปังไส้เผือกใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำเย็นนวดจนส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนส่วนผสมก้อนโดเนียนปิดเครื่องแบ่งก้อนโดออกเป็น2ส่วนคลึงก้อนโดจนเนียนรีดก้อนโดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าผ่าด้วยไส้เผือกกวนโรยเนื้อมะพร้าวอ่อนซอยให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมจากนั้นตัดเป็นท่อนกว้างประมาณ1นิ้วครึ่งวางเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นทาไข่ขาวลงบนขนมปังโรยหน้าด้านบนด้วยสตูเซลที่เตรียมไว้เล็กน้อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีราดด้านบนด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนพร้อมเสิร์ฟล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กโรลถั่วแดงชาเขียวมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กสปันเริ่มจากใส่แป้งเค้กการิบบินแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสม100กรัมเติมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและชาเขียวชนิดผงคนผสมให้เข้ากันบีบเนื้อเค้กสีเขียวลงบนถาดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนลายหมากรุกจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนเนื้อเค้กทรงตัวดีใส่เนื้อเค้กสีขาวลงในถาดจนเต็มแล้วเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์วิธีทำวุ้นถั่วแดงใส่ถั่วแดงต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำและสีผสมอาหารสีแดงลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟตัดเป็นชิ้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนติเมตรเตรียมไว้วางเค้กสปันโดยนำเอาด้านตารางไว้ด้านล่างปัดด้วยครีมชาเขียววางวุ้นถั่วแดงจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กโรลถั่วแดงชาเขียวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะยิ่งสักมีขนมเปียกปูนทูโทนไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับห้ามพลาดนะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพบหน้าจันยิ่งศักดิ์ก็ต้องคิดแน่เลยว่าวันนี้ต้องมีอะไรเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมใช่ครับขนมเปียกปูนในวันเก่าๆที่เป็นสีดำจากการเผากะลาหรือเปลือกมะพร้าวแล้วก็ใบเตยสีเขียวๆแบบดั้งเดิมอุ๊ยวันนี้แปลงโฉมแล้วนะเป็นเปียกปูนทูโทนหอมมากเลยทูโทนของเราวันนี้อันนี้เริ่มต้นด้วยสีของชาไทยคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำชาไทยลงไปในกระทะก่อนวันนี้ใช้กระทะทองเหลืองใบประจำตระกูล wow. เลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งมันเสร็จแล้วก็เกลือเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมจัดการคนให้เข้ากันซะก่อนระหว่างสองแป้งนี้โดยที่ยังไม่เปิดเตานะคุณผู้ชมอุ้ยกลิ่นหอมอ่ะ
ชาไทยนี่โด่งดังนะไทยทีเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปทั่วโลกแล้วนะ around the world นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วใส่ด้วยคุณผู้ชมนมข้นจืดตลาดนกเหี่ยวฟาวคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos เพื่อเพิ่มความหอมมันละมุนเลยนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมส่วนความหวานอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเทียมข้นหวานตลาดนกเหี่ยวฟาวคอนนะครับอันนี้เพิ่มความหวานมันไม่เยอะคุณผู้ชมครึ่งกระป๋องเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำปูนใสลงไปคุณผู้ชมครับไฟไม่แรงมากจนเกินนะคุณผู้ชมนะเพราะกระทะทองเหลืองเนี่ยเขากระจายความร้อนเร็วเราก็จัดการคนซะอีกสักครู่หนึ่งแป้งจะสุกคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าส่วนผสมเริ่มมีความข้นตัวเนี่ยคุณผู้ชมจะข้นเสร็จแล้วก็หลังจากสุกทรงตัวแบบนี้คุณผู้ชมก็พอปุดๆเราก็ปิดเตานะแต่หยุดคนไม่ได้เนี่ยวิธีนี้จะทำให้ได้ขนมเปียกปูนแบบเนื้อละเอียดเนียนโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมดูสิน่ารับประทานมากเลยเห็นไหมลักษณะเป็นแบบนี้ต้องรีบตักใส่ถ้วยที่เราต้องการขั้นตอนต่อไปเราจะทำอีกสีหนึ่งครับสำหรับสีเขียวเป็นสีของชาเขียวแน่นอนเหมือนเดิมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันเกลือเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมน้ำชาเขียวคุณผู้ชมเป็นน้ำผสมกับชาเขียวมัทฉะออกมาจะมีกลิ่นหอมของชาเขียวแบบญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็น้ำปูนใสต้องไม่ลืมเหมือนเดิมนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟาวคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos ส่วนความหวานนะครับคุณผู้ชมก็เป็นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟาวคอนเราก็จัดการคนซะอย่างที่เรียนกับคุณผู้ชมนะว่าพอเวลามันใกล้ๆนะเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าข้นๆอยู่ที่ก้นๆกระทะควานให้ทั่วไม่งั้นเดี๋ยวจะสุกเป็นที่ๆนะคุณผู้ชมนะแล้วก็อาจจะไหม้เป็นกระหย่อมกระหย่อมได้เนี่ยเห็นไหมพอเปลี่ยนสภาพละสุกปุ๊บมันเร็วมากเอาล่ะพอส่วนผสมของแป้งสุกเดือดปุดๆแบบนี้ปิดเตาคนต่อจะทำให้ได้เนื้อเปียกปูนที่ละเอียดแล้วก็เนียนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะใช้ช้อนตักเราก็หยอดลงไปซะนี่แบบนี้คุณผู้ชมน่ารับประทานมากนุ่มอร่อยอร่อยใครรับประทานนะก็ติดใจละทุกคนละคุณผู้ชมกล่องเดิมนะคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟาวคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos เราเอามาหยอดหน้านิดหนึ่งโอ้ยคุณผู้ชมยกไปเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เลยคำเดียวติดใจกันทุกคนเลยครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเมนูของสองแม่ลูกเขามาคู่กันกับเมนูที่น่ากินน่ากินครับคุณผู้ชมติดตามชมนะวันนี้อาจารย์เมย์จะมาทำสวีทปะเทโต้ยั่งโคคอนัทเค้กเค้กมันม่วงมะพร้าวอ่อน yes. โอ้ยแค่ชื่อก็น่ากินมากแล้วอ่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นบิสกิตเนยสดค่ะวิธีทำบิสกิตเนยสดผสมบิสกิตบดละเอียดกับลูกบิดน้ำตาลและเนยละลายเข้าด้วยกันจนสามารถกลับปั้นเป็นก้อนได้กรุบิสกิตลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ให้ทั่วพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนบิสกิตทรงตัวดีวิธีทำเค้กวุ้นตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟูแล้วพักไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกนมข้นหวานและนม UST รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันเปิดไฟแล้วต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นลงในส่วนผสมเนยที่ตีไว้ตีผสมด้วยความเร็วต่ำจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น6ส่วนผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้5ส่วนและอีก1ส่วนเป็นวุ้นสีขาวเตรียมไว้ค่ะ
วิธีประกอบเทวุ้นสีม่วงลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้เกลี่ยให้ทั่วแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวเทวุ้นส่วนที่เหลือลงในพิมพ์ทำเช่นเดียวกันจนครบทุกสีแล้วพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวค่ะโรยด้านบนด้วยลูกปัดน้ำตาลแล้วนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีตัดเค้กวุ้นบิสกิตเนยสดเป็นชิ้นจัดลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กวุ้นบิสกิตเนยสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมกาหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Dry Nature Testวันนี้เรามีเมนูบานอฟฟี่พายคาราเมลหอมหวานกำลังดีอร่อยทำง่ายด้วยค่ะวิธีทำกล้วยหอมคาราเมลละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่กล้วยหอมหั่นเต๋าลงในภาชนะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสช่วยเพิ่มความหอมอ่อนๆและรสชาติหวานละมุนของคาราเมลนำเข้าไมโครเวฟอุ่นโดยใช้ความร้อนสูงสุดนาน1นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟแล้วเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันพับไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะเคล้าผสมกล้วยคาราเมลที่เย็นแล้วกับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำสตรูเซลผสมบิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำคาราเมลละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะเทน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีประกอบบานอฟฟี่พายคาราเมลตักส่วนผสมกล้วยคาราเมลลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วตามด้วยส่วนผสมคาราเมลพักไว้จนคาราเมลเริ่มทรงตัวตักสลับกับกล้วยคาราเมลทำเช่นเดียวกันจนเต็มแก้วเสิร์ฟโรยหน้าด้วยสตรูเซลตกแต่งด้วยกล้วยหอมและสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี วันนี้เค้กเป็นชิฟฟ่อนนะใช้แต่กะทิอย่างเดียวไม่มีน้ำมันเค้กวันนี้ของอาจารย์เมย์เป็นชิฟฟ่อนไร้น้ำมันแต่ว่าไม่ใช่แค่ชิฟฟ่อนธรรมดานะเพราะว่าเป็นชิฟฟ่อนมันม่วงใช่นั่นก็มีมะพร้าวอ่อนกะทิขั้นตอนการทำชิฟฟ่อนของเราง่ายนิดเดียวเริ่มจากอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเราใส่กะทิแทนการใส่น้ำมันใช้หมดขวดเลยไหมหมดขวดเลยวันนี้จากนั้นใช้ไข่แดงวันนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8 okay. ไข่แดงเนี่ยมีไข่ขาวปนได้ไม่เป็นไรแต่ไข่ขาวของเราห้ามมีไข่แดงปนใช่คนไข่แดงกับกะทิให้เข้ากันก่อนสีผสมอาหารสีม่วงค่ะมัมมี่เลือกใส่เพื่อที่จะให้สีเขาสดยิ่งขึ้นจากนั้นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำใส่เนื้อมันม่วงลงไปด้วยมะพร้าวอ่อนอันนี้มะพร้าวอ่อนนะคะซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยสับละเอียดเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเวลาคนอ่ะมันจะลงไปในเค้กแล้วไม่สวยแล้วมันก็ไม่กระจายตัวทั่วกันด้วยเก่งจังเลยแม่เราสอนไงของเหลวเรียบร้อยแล้วที่มีไขมันจากนั้นเติมของแห้งลงไปพอพูดถึงชิฟฟ่อนเราใช้แป้งเค้กแน่นอนถ้าพูดถึงแป้งเค้กเนี่ยนานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ตราลิปบิ้นใส่น้ำตาลลงไปในแป้งเค้กของเราตามด้วยผงฟูเกลือป่นจากนั้นเขย่าให้เข้ากันทำยังไงก็ได้เขาเข้ากันเก่งโอเคเทส่วนผสมลงไปในส่วนผสมที่เราเตรียมไว้คนส่วนผสมให้เข้ากันคนยังไงก็ได้สิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวคือต้องให้ส่วนผสมเข้ากันจริงๆถ้าเกิดคนไม่ดีเนี่ยแป้งจะเป็นลูกๆนะคะไข่ขาวอยากให้ขึ้นฟูทรงสวยต
ีไข่ขาวก่อนสัก30วินาทีด้วยความเร็วสูงกับครีมออฟทาทากับครีมออฟทาทาใส่ลงไปเลยนะครีมออฟทาทานะคะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็เช็ดครัวด้วยเพราะน้ำตาลทรายเลอะไปหมดเลยได้แล้วนะแล้วปิดเครื่องก่อนนะเดี๋ยวเราก็ยกขึ้นมาดูซิตั้งยอดวิธีการคนชิฟฟ่อนนะเราจะหมุนอ่างแล้วเราก็จะยกจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนพอเข้ากันเทกลับมาที่นี่เราจะเทกลับตะล่ำรอบที่2ยกข้างล่างขึ้นข้างบนบะหมี่ได้แล้วบะหมี่เอาเยอะแค่ไหนอ่ะบีบสามส่วนสี่พิมพ์บีบตรงๆใช่แล้วก็หมุนวันนี้นะคะซอสกะทิเราเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนสับละเอียดเกลือป่นนิดนึงค่ะเพิ่มรสกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสุดท้ายเนยสดชนิดเค็มค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อดำญี่ปุ่น18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะโอเคเดือดแล้วปิดไฟยกลงพักทิ้งไว้จนเย็นค่ะขั้นตอนการเสิร์ฟตักซอสใส่เลยจากนั้นอาจารย์เมย์มีมะพร้าวขูดอยากให้รู้ว่าเขาคือมันม่วงเนื้อวันนี้มันไม่ได้ละเอียดสักทีเดียวเพราะว่ามันมีมันม่วงแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนเอาจริงๆตัวเค้กตัวนี้เป็นเนื้อชิฟฟ่อนที่ทานง่ายแต่ตัวที่ทำให้เค้กอร่อยขึ้นมากๆสำหรับเรานะเราชอบซอสกะทิมากเลยเพราะว่าซอสจะมีรสเค็มนิดๆที่สำคัญตัวซอสอ่ะมันได้เคี้ยวอ่ะใช่อร่อยมากเลยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ค่ะสำหรับวันนี้เราลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมพามาชิลเอาท์กันที่ย่านอารีนะครับที่ร้าน Porcupine Cafe นะครับมีโดนัทอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับโดนัทหน้าชีสเป็นทั้งเค้กช็อกโกแลตใช่แล้วก็เป็นทั้งเค้กธัญพืชใช่ค่ะ